เจ๊ติ๋งเผยชีวิตใบเตยในคุกเหมือนจะบ้าแม่พิงกี้กอดปลอบแม่ป๋องทุกที่สุดปมลูกชายเสียงเครือเผยชีวิตใบเตยในคุกเจ๊ติ๋งทีวีภูเล่านักร้องสาวทุกหนักเหมือนจะบ้าหลังขึ้นศาลล่าสุดแม่พิงกี้คอยกอดปลอบแม่ป๋องทุกอย่างที่สุดปมลูกชายจากกรณีเมื่อวันที่10กรกฎาคมศาลนัดตรวจพยานคดีแชร์ FOREX3D ใบเตยอาสยามซึ่งตัดผมสั้นสู้ผอมและผิวคล้ำร่ำให้เจอดีเจแมนพัฒนพลสามีได้เข้าโอบกอดให้กำลังใจภรรยาระหว่างที่นั่งอยู่ภายในห้องพิจารณาคดีโดยเมื่อวันที่12กรกฎาคม66ติ๋งทีวีภูโพสต์คลิปเล่าชีวิตใบเตยในคุกด้วยเสียงเครือด้วยว่าเมื่อไหร่จะได้ประกันตัวเมื่อไหร่จะได้ออกไปครั้งนี้เขาออกมาที่ศาลเขาก็จะต้องถูกไปกักตัวอีก10วันคือไม่ได้เจออ้อยแม่ของพิงกี้ถ้าเขาได้เจออ้อยแม่ของพิงกี้เขาจะดีขึ้นเพราะเขารู้จักกับแม่พิงกี้เขาเหมือนอุ่นใจมีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่คอยปลอบประโลมคอยกอดคอยลูบศีรษะเขาแต่เป็นระเบียบออกมาที่ศาลแล้วต้องกักตัวเรื่องโควิดปลอดเชื้อถึงจะปล่อยให้ไปอยู่กับคนอื่น10วันจะเป็นวันที่เขาทุกข์ที่สุดในโลกเขาบอกเขาเคยถูกออกมาแบบนี้เวลามาขึ้นศาลเขาบอกว่าเขากลับออกไปเขาทุกข์มากเล่าให้ฟังว่าทุกข์มากเหมือนจะบ้าเลยต้องอยู่คนเดียวก็บอกว่าต้องสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วจะไม่บ้าจะดีขึ้นก่อนหน้านั้นติ๋งทีวีภูได้เล่าด้วยเสียงสั่นเครือถึงรักของดีเจแมนกับแม่ป๋องทิมแขว่าเขาทุกข์มากลูกดั่งดวงใจเขาต้องไปอยู่ในคุกเขาก็เป็นคนที่รักแม่มากทำงานมาก็ปลูกบ้านให้แม่เขาเคยมาเล่าว่าปลูกบ้านให้แม่แม่ดีใจมากแม่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแม่เล่นละครเป็นครูสอนนาฏศิลป์ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาปลูกบ้านให้แม่แม่ก็ภูมิใจในตัวเขามากวันหนึ่งเขาล้มความฝันล้มภาพดีทั้งหมดของครอบครัวเขาเพราะตัวเขาคนเดียวเขาก็โทษตัวเองมากเพราะเขาเข้าไปใกล้ชิดกับอภิรักษ์เขาไม่รู้ว่าอภิรักษ์เป็นคนเก่งคนรวยใช้เงินฟุ่มเฟือยได้มาเผื่อแผ่เขาโดยที่เขาไม่รู้เงินเหล่านั้นเป็นเงินอะไรคนดีไม่มีวันตายชัยวุฒิโพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงวิกตู่ขอบคุณให้โอกาสทำงานชัยวุฒิโพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงวิกตู่พร้อมขอบคุณที่ให้โอกาสทำงานรับใช้ประชาชนย้ำตลอด9ปีทำให้ประเทศไทยพัฒนาในทุกๆด้านเมื่อวันที่12กรกฎาคม2566นายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ประกาศวางมือทางการเมืองโดยระบุว่าผมขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมสัมผัสได้ถึงความตั้งใจและความเป็นคนจิตใจดีของนายกรัฐมนตรีท่านอาจจะพูดไม่หวานเป็นคนตรงไปตรงมาแต่เหนือสิ่งอื่นใดความจริงใจความตั้งใจพลังศรัทธาความเสียสละที่มีต่อชาติและบ้านเมืองของเราทำให้9ปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราพัฒนาและก้าวหน้าไปในทุกๆด้านอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแม้จะเกิดวิกฤตที่เข้ามาทั้งสถานการณ์โควิด-19และสถานการณ์การเมืองบนความขัดแย้งทำให้สิ่งที่ผมพูดวันนี้บางคนอาจจะยังมองไม่เห็นหรือไม่เข้าใจแต่ถ้าวันที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีคนนี้แล้วผมเชื่อว่าในที่สุดทุกคนจะมองเห็นและเข้าใจผมอยากฝากเพลงนี้ถึงท่านเป็นเพลงที่ผมชอบเป็นเพลงที่ผมคิดถึงเพลงของลุงตู่คนดีไม่มีวันตาย
ด่วนกกต.เชิดพิธาแล้วมีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญฟันพ้นส.ส.พร้อมขอสั่งหยุดทำหน้าที่ด่วนกกต.เชิดพิธาแล้วมีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญฟันพ้นส.ส.เหตุถือหุ้นไอทีวีพร้อมขอสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้านสำนักงานยื่นคำร้องทันทีจับตาศาลรัฐธรรมนูญอาจนำเข้าพิจารณาบ่ายนี้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2566ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสัตว์ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(3) ประกอบมาตรา 101(6) หรือไม่จากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นรวมทั้งมีคำขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยหลังใช้เวลากว่า3วันรับฟังและพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานกกต.แล้วเห็นว่ามีข้อมูลพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อว่ามีเหตุตามที่มีการยื่นคำร้องจริงโดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ลงนามในคำร้องและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานกกต.นำไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญทันทีขณะเดียวกันมีรายงานว่าในส่วนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีการนัดประชุมประจำสัปดาห์ในวันนี้ช่วงบ่ายเวลา 13 นาฬิกาซึ่งต้องจับตามองว่าสำนักงานกกต.จะส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญทันหรือไม่หากทันคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะนำคำร้องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาทันทีเลยหรือไม่เกือบเป็นดราม่าโซเชียลถกเจ้าสาวดูเด็กเกินไปหวั่นพรากผู้เยาว์ก่อนเฉลยความจริงโซเชียลถกจนเกือบเป็นดราม่าเจ้าสาวหน้าเหมือนเด็กมัธยมหวั่นเจ้าบ่าวจะพรากผู้เยาว์ก่อนช่างภาพจะเฉลยความจริงเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวที่เป็นประเด็นบนโลกออนไลน์ของจีนหลังจากมีการเผยแพร่ภาพงานแต่งงานของบ่าวสาวคู่หนึ่งที่เจ้าสาวหน้าเด็กเหมือนเด็กมัธยมทำให้หลายๆคนสงสัยว่าเป็นการแต่งงานก่อนวัยอันควรโลกโซเชียลถกกังวลเจ้าบ่าวจะทำผิดกฎหมายตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่างานแต่งงานของคู่นี้จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายน2566ในมณฑลยูนนานประเทศจีนโดยเจ้าสาวและเจ้าบ่าวสวมชุดแต่งงานสีแดงแบบดั้งเดิมที่มีความซับซ้อนและงดงามมากจากคลิปและภาพถ่ายบรรยากาศภายในงานจะเห็นว่าตลอดทั้งพิธีเจ้าบ่าวปฏิบัติต่อเจ้าสาวด้วยความเอาใจใส่และห่วงใยมองภรรยาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักเสมอและไม่กลัวที่จะแสดงความรักต่อภรรยาส่วนเจ้าสาวก็ดูสวยมากในชุดแต่งงานมีท่าทางที่นุ่มนวลและสง่างามแม้ว่าจะแต่งหน้าอย่างระมัดระวังก็ตามแต่ใบหน้าของเธอยังดูอ่อนเยาว์มากๆยิ่งเมื่อยืนเคียงข้างเจ้าบ่าวที่ตัวสูงยิ่งทำให้เจ้าสาวดูเด็กลงไปอีกบางคนถึงกับบอกว่าเจ้าสาวดูเหมือนนักเรียนมัธยมที่ยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่พอจะแต่งงานมีครอบครัวอย่างไรก็ตามเมื่อช่างภาพขอให้เจ้าสาวและเจ้าบ่าวแสดงความรักต่อกันเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเจ้าบ่าวดูผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติมากแต่เจ้าสาวดูเขินอายเมื่ออยู่ต่อหน้ากล้องและจากรูปลักษณ์บริสุทธิ์ไร้เดียงสาของเจ้าสาวทำให้ชาวเน็ตบางคนสงสัยว่าอาจเป็นการแต่งงานก่อนบรรลุนิติภาวะเพราะการแต่งงานกับเด็กแม้ว่าจะผิดกฎหมายแต่ก็ยังเห็นข่าวว่ามีผู้ฝ่าฝืนกฎอยู่บ่อยส่วนหนึ่งเพราะบทลงโทษน้อยมากเนื่องจากไม่มีข้อบังคับเฉพาะเกี่ยวกับการลงโทษหลังจากภาพและคลิปวิดีโอได้ถูกเผยแพร่ทำให้กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างหนักบนโลกออนไลน์
ทางช่างภาพของงานแต่งงานนี้ก็ได้ออกมาชี้แจงว่านี่เป็นงานแต่งงานที่ถูกต้องตามกฎหมายแม้ว่าเจ้าสาวจะมีใบหน้าที่ดูเด็กแต่จริงๆแล้วเธออายุ20ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งส่วนเจ้าบ่าวอายุ22ปีพร้อมทั้งยืนยันว่าเจ้าบ่าวและเจ้าสาวตกหลุมรักกันเองไม่ได้ถูกครอบครัวบังคับหรือคลุมถุงชนทั้งนี้หลังจากความจริงถูกเปิดเผยชาวเน็ตต่างประหลาดใจและโล่งใจอีกทั้งยังพากันคอมเมนต์ชื่นชมเจ้าสาวที่น่าดูอ่อนกว่าวัยมากฉันอิจฉาเจ้าสาวที่ยังดูเด็กอยู่เลยเจ้าสาวไม่เพียงดูอายุน้อยแต่ยังสวยและบริสุทธิ์มากเจ้าบ่าวก็เท่สุดๆที่คอยปกป้องเธอถ้าแค่มองโดยไม่รู้อายุใครใครก็คงคิดว่าเจ้าสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะหน้าเด็กเกินไป